างแล้วก็กาแฟที่เราบดแล้วไปในตะแกรงชั้นกลางแล้วก็ปิดฝาเสร็จก็ต้มเดี๋ยวรอสัก2นาทีข้าวหม้อต้องหม้อเราเปิดแล้วใส่น้ำมันมีสะดือหม้ออยู่ค่ะใส่ให้เสมอสะดือหม้อตอนนี้เสร็จก็วางตะแกรงลงไปเราเอากาแฟที่เราคั่วบดไว้บดไว้เอากาแฟตัวนี้ใส่ในตะแกรงทอดปากให้มันเสมอแล้วก็ปิดฝาพอปิดฝาเสร็จเอามาวางเตาแก๊สต้มพอมันเดือดน้ำกาแฟจะขึ้นมาอยู่ข้างบนโรบัตต้าครับโรบัตต้าแน่ๆเริ่มขึ้นไหมก็ให้มันร้อยมันเต็มเลยจนหมดเดี๋ยวพอมันเต็มมันจะดีกว่าข้างในปิดฝาแล้วแป๊บอากาศดีมากเลยนะคะลงคั่วกาแฟที่นกพิตำอากาศดีมากมันโททอดจิ้มสันธยาใบเตยนะคะใบเตยเขียวได้ใจมากเลยค่ะนี่สครับกาแฟด้วยนะคะ